สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสมาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับก็ได้มีโอกาสมาพักที่โรงแรม The One Boutique Hotel ก็อยากจะรีวิวห้องพักเผื่อเพื่อนๆที่มาจังหวัดสตูลจะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมต้องขอขอบคุณที่กัลยาภรณ์นะครับซึ่งเป็นสื่อมวลชนที่จังหวัดสตูลเคยเรียนหนังสือด้วยกันก็ช่วยแนะนำโรงแรมจองแรมให้ครับมาดูห้องพักนะครับก็เป็นห้อง VIP 5นะครับของ VIP 5ซึ่งที่นี่ราคาประมาณ 1,400 บาทครับ 1,400 บาทนะครับห้อง VIP 5นี่ก็จะเป็นพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีโต๊ะรับแขกนะครับโต๊ะรับแขกแล้วก็มีที่ทำงานให้ด้วยที่ทำงานมีโต๊ะทำงาน2อันเลยนี่นะครับมีตู้เก็บของเนาะเก็บของทีนี้ก็ตู้เสื้อผ้าให้ตู้เก็บของนะครับนี่ก็มาดูโอ้เยี่ยมเลยนี่พี่ป้อมมัคคุเทศผมฮะก็ช่วยดูแลมาตั้งแต่ปัตตานีจนมาถึงสตูลนะครับนี่ก็เราไปกันที่อำเภอทุ่งว่ามาครับนี่ก็จะมีห้อง VIP 4ก็จะมี2เตียงครับ2เตียงเป็นเตียงคู่นะครับเป็นเตียงใหญ่กับเตียงเล็กครับใหญ่กับเตียงเล็กเนี่ยฮะมีผ้าเช็ดตัวให้ทีวีก็เป็นแบบติดฝาผนังนะครับติดฝาผนังแอร์เครื่องใหญ่เลยไม่มีอะไรเพิ่มป่ะไม่มีนะพี่ป้อมนะไม่มีเป็นตู้Wi-Fi นะครับจุดที่เกิดเหตุได้แต่ว่าตอนนี้ Wi-Fi แล้วก็กาแฟตอนเช้านะครับมีส่งหนังสือมีตู้เย็นนะครับฟรีวอเตอร์ได้4ขวดเลยเต็มไงพี่ป้อมโอเคไหมนั่งสบายอันนี้มีอะไรมีแบบสอบถามห้องกว้างทีเดียวใช้ได้นะครับชอบมีรูปงานศิลปะนี่ครับแล้วก็มาดูห้องน้ำกันดีกว่าครับห้องน้ำก็มีม่านนิดนึงตรงนี้ครับผมก็จะมีในส่วนของน้ำร้อนนี่ครับน้ำร้อนฝักบัวห้องน้ำไม่ได้กว้างมากนะครับห้องน้ำไม่ได้กว้างมากเดี๋ยวผมโอ้โหอันนี้ต้องอาบลุยทะเลมา2ตอนเช้านั่งเรือ1รอบตอนบ่ายนั่งอีกรอบครับครับนี่ก็เป็นห้องพักโรงแรม The One Boutique Hotel นะครับที่จังหวัดตูนเป็นโรงแรม3ชั้นนะครับโรงแรม3ชั้นต้องขอบคุณนะครับพี่กัลยาภรณ์ได้จองห้องไว้ให้ที่บริเวณด้านนอกสะดวกกลางเมืองเลยครับกลางเมืองห้องนี้ราคาเต็ม2เตียงเตียงคู่นี้ก็ 1,400 บาทครับก็คงแล้วแต่ช่วงเทศกาลด้วยนะครับก็รีวิวเป็นข้อมูลเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวจังหวัดสตูลนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับใน Booking ใน Agoda หรือว่าใน Google Map นะครับแล้วลองเสิร์ช The One Boutique Hotel นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ